ามาทำพาสต้าเพสโต้เบคอนชีสทำง่ายได้ที่บ้านโดยฟาร์มจะเริ่มจากการเจียวเบคอนก่อนนะคะฟาร์มจะค่อยๆเจียวเบคอนจนสีสวยแล้วตักพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นต้มน้ำให้พอเดือดใส่เกลือแล้ววันนี้ฟาร์มจะใช้แอกเนซี่เอลิเก้ไตคัลเลอร์พาสต้าเกี๊ยว3สีประโยชน์แน่นๆสีเขียวจากผักโขมสีส้มจากมะเขือเทศและสีเหลืองจากข้าวสาลีดูรัมเส้นคุณภาพพรีเมียมจากอิตาลีความเหนียวนุ่มหนึบแบบแอกเนซี่ใช้เสร็จก็ปิดถุงสะดวกมากๆเลยโดยฟาร์มจะต้ม5นาทีนะคะจากนั้นก็จะตักพักไว้ค่ะตั้งกระทะอีกครั้งใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยนะคะและฟาร์มจะใช้แอกเนซี่เพสโต้ซอสรสต้นตำรับทำจากโหระพาอิตาเลียนกับน้ำมันมะกอกชั้นเยี่ยมและอิตาเลียนชีสพายนัทหอมมันกลมกล่อมแบบอิตาเลียนแท้ๆผัดให้หอมแล้วใส่เส้นพาสต้าที่ต้มไว้ลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันคือหอมมากท็อปปิ้งด้วยเบคอนและขูดชีสพาร์มิจาโน่และจาโน่ลงไปผัดให้เข้ากันนะคะกลิ่นก็คือหอมสุดๆเลยค่ะจากนั้นนำไปจัดจานเสิร์ฟค่ะฟาร์มจะราดแอกเนซี่เพสโต้ซอสลงไปด้านบนเล็กน้อยแล้วก็ขูดชีสค่ะตกแต่งด้วยใบทามและดอกไม้ทานได้แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคือน่ากินมากวิธีทำตามได้ไม่ยากไปลองทำตามกันดูนะต้องมีแอกเนซี่พาสต้าและแอกเนซี่เพสโต้ซอสติดบ้านกันไว้แล้ว Enjoy eating ค่ะ